ล้ววะกลายเป็นหมียอดส่วนตอนนี้เป็นผู้ช่วยจำเป็นก่อนในแบบในแบบวันนี้เรามาป่วนเจ้ากอกครับผมป่วนพี่เลยป่วนโอ้โหรอจะได้ไหมเนี่ยเอ้ยลงแล้วโอ้โหวันนี้รถของน้องครับมาร์ทเครื่องเคสวัสดีครับสวัสดีครับออกมาป่วนหน่อยนะวันนี้ได้ครับนี่ทำเสร็จมานานยังคันนี้ทับพักแล้วพี่เป็นไงบ้างวางเคมากับบอดี้นี้สนุกดีพี่มันเบาๆดีแล้วทำไปเพิ่มแม้เครื่องหรือว่าวางเดิมๆอยู่เดิมๆครับแค่วางเดิมก็วิ่งปิวแล้วมั้งครับรถเล็กกระทันรัดอีโก้คาร์เราเอ็นเคซะแล้วครับวันนี้น้องครับเรามาถ่ายคันนี้เรามาขอแจมเล็กๆน้อยๆยัดเคไว้ใส่ถ้อยดีตะกางอัลต้าซะด้วยนะเนี่ยนี่เราสามารถถอดฝาถอดที่นี่ได้ไหมได้ได้เราอุปกรณ์เราพร้อมโอเคได้เลยงั้นเราถอดเราจะถอดฝาโปร่งถ่ายรูลิ่งเหรอนิดนึงเหลืออะไรบ้างคันนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยผมอยากถอดกันชนหน้าเลยมันจะมีงานพวกทั้งยวงเลยพี่มันจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วตอนรูลิ่งอ่ะไอ้กันชนเขาเรียกอะไรพวกกระจังหน้ามันบังเครื่องหมดเลยก็เลยอยากนิดนึงโชว์สักช็อตนึงอะไรอย่างงี้ครับมึงช่วยเขาถอดไปเนี่ยไม่ช่วย เจ้ากอกนอกจากนัดคันแอคคอร์ดซีดีคูปแล้วนะครับก็ยังมีนัดมาร์ทเครื่องเคไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2คลิปแล้วกันเนาะคลิปมาร์ทเครื่องเคเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องจากทีมบียอนนะครับว่าแรงบันดาลใจอะไรถึงแบบว่าวางเครื่องเคกับมาร์ทเมื่อกี้ก็มีคุยไปคร่าวๆแล้วเขาบอกว่าวิ่งปิวเลยคือน้ำหนักบาสมันเบามากนะกับสำหรับเครื่องเคแต่มันก็เหมือนพวกบีโอวางเคแหละบีโอมันก็วางเคได้ก็แรงด้วยนะแต่ก็ต้องทำเบรกทำอะไรให้มันดีนิดนึงเพราะว่ารถพวกนี้มันเบาโอกาสล่อนผมว่าน่าจะพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องเขาทำอะไรบ้างเอาไงก่อนพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้พักก่อนร้อนจัดรีบไปเขามาแล้วมึงรีบไปเขามาก็เผื่อไงเผื่อแบบใครสายใครไรที่แบงค์มาคนแรกอยู่ไกลสุดด้วยนะผมกะว่าพี่ช้าสุดแน่นอนผมเลยเผื่อไว้แล้วนัดกี่โมง3โมงพี่แม่มาถึงกี่โมงครับบอกนี่รถมาถึงเนี่ยก่อน3โมงอ่ะฉันอยู่บ้านพี่แบงค์บอกจะถึงแล้วอันนี้คือคันนี้มึงถ่ายแล้วรอบนึงใช่มั้ยเนี่ยใช่พี่แต่ไม่จบเกิดปัญหานิดหน่อยอุบัติเหตุเรื่องแบบนิดนึงเหยียบจำภาพลูกระนาดไงรถเตี้ยๆขึ้นลูกระนาดนิดนึงวันนี้เลยมาเก็บช็อตให้จบแล้วเมื่อก่อนเครื่องอะไรเครื่องเดิมเครื่องเดิมแล้วทำมาตอนเครื่องเดิมไม่ได้ทำครับคิดว่ามันไม่น่าพอเล่าประวัติไหนเล่าประวัติหน่อยประวัติมันเป็นรถคันแรกทำไมเป็นบอดี้เนี่ยก็คือมันเป็นรถคันแรกใช่ไหมพี่กระจกยังหมุนเลยเพราะว่าแม่เขากลัวแบบว่าขับรถตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้เป็นกระจกหมุนเลยแล้วนี่ยังเป็นตัวกระจกหมุนอยู่เหรอกระจกหมุนเลยพี่กระจกหายไปแล้วมั้งเนี่ยอ๋อไอตัวนี้หายไปแล้วใช่พี่เป็นตัวถูกสุดเลยอ่าฮะแล้วผมก็แบบว่าอยากจะวางเครื่องกันแหละแต่ว่าไม่ได้อยากในวางในบอดี้นี้อืออยากวางในแจ๊สหรืออะไรทั่วไปที่อื่นเขาวางกันนะพี่อือฮึแต่สุดท้ายแบบว่ายังไงแม่ก็ไม่ให้ขายอือผมก็เลยบอกว่างั้นผมวางในนี้เลยนะอืออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยตามใจมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยวางในนี้เลยก็เลยมาเลือกวางเคนี้คือจริงๆอ่ะอยากวางเคมานานแล้วแต่จริงๆไม่ได้อยากวางในบอดี้นี้ใช่ครับอยากวางในแจ๊สหรือแบบว่า3ดอหรือคูเป้อะไรเงี้ยทั่วไปแต่แม่แบบเหมือนเสียดายบอดี้คันนี้ก็เลยแบบแล้วแม่ก็แปลกนะยอมให้วางในบอดี้นี้ยอมวางก็บอกว่ามึงวางเลยถ้ามึงอยากวางก็เลยตัดสินใจวางเคในคันนี้ไปเลยใช่ครับโหอย่างบอดี้มาร์ทวางเคนี้แปลงอะไรเยอะมั้ยหมดเยอะมั้ยมันก็ต้องทำตรงนี้ใหม่พี่เพราะตรงคานเนี่ยมันแบบสูงขึ้นมาแล้วมันบัง
ท่อไอดีเราก็เลยทำใหม่ก็คือคานเดิมใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาคานเดิมออกใช่ครับแล้วก็กันชนหน้าที่อยู่ในนี้มันก็เป็นไทเทก็คือมันเหมือนมันต้องเลาะพวกช่วงหน้าช่วงคานอะไรออกใช่ไหมใช่อ๋อเออเพราะท่อไอดีถ้าเอาจริงมันแทบจะติดของเดิมเลยนะมันติดเลยครับมันติดของคานเดิมก็เลยต้องเอาคานเดิมออกใช่ครับอันนี้ทำที่ไหนครับเนี่ยทำที่นัดพี่นัดครับนัดชัดเจนอ๋อนัดชัดเจนใช่ตอนแรกผมเคยทักไปหาเขาว่าอยากวางเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่รับอะไรอย่างงี้ตอนนั้นในบอดี้คันนี้นะใช่ๆเขากลัวไปขับแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าพี่ม่อนเขาไปคุยให้อะไรอย่างเงี้ยพี่ม่อนม่อนซ่าอ่าฮะเขาคุยให้ก็เลยได้วางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยจอดโชว์อะไรประมาณเนี้ยใช่คือต้องมีคนไปคุยให้ด้วยนะเขาถึงจะยอมวางให้คือเขาไม่อยากให้ไปวางแล้วขับเดี๋ยวเป็นไรไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่บอดี้มันก็อย่างว่ามันเป็นอีโก้คาร์ด้วยแต่พอวางมามันก็แปลกแล้วพอวางเสร็จไปขับมาแฮปปี้ไหมครับขับสนุกดีพี่ขับสนุกแล้วได้นี่เสร็จมานานยังสักพักแล้วพี่ขับไปไหนมาบ้างแถวแก้ตรงนู้นตรงนี้ก็ขับอยู่แถวบ้านนะครับอ๋อขับอยู่แถวบ้านขับไปมอบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับงบประมาณหมดไปเท่าไหร่ถ้าแบบวางเครื่องอย่างนี้เผื่อแบบมันหมดของจุกจิกจุกจิกครับพี่แล้วผมก็เก็บสายไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณ 400,000 กว่าบาทเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะตอนแรกผมก็คิดว่ามี 200,000 ได้ขับแล้วจริงๆมันไม่ได้มันเดี๋ยวมันต้องมีตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเห็นมั้ยนี่เป็นอีก1เหตุผลที่น้ําส้มกูยังไม่วางไงที่น้ําส้มกูยังอยู่เฉยๆก่อนเพราะมันจะมีจุกจิกที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะเลยเท่าเดียวเองที่แบรนด์เยอะแบรนด์เนมเยอะวางตอนแรกก็จะวางเดิมๆใช่ไหมสักพักตอนแรกก็วางเดิมๆพี่นัทเขาบอกว่าเฮ้ยไหนๆมึงวางแล้วก็นี่เราก็เลยแบบเออเอาเลยนี่แหละไอ้คำนี้แหละน่ากลัวไหนๆก็วางแล้วนี่โอ้ยเนี่ยเอาง่ายครับแค่ท่อไอดีสกังคูนี่ก็หลายอัดแล้วไหนจะรางหัวฉีดเคจูนของเคจูนจุกจิกอีกใช่ไหมใช่ครับกล่องก็ไม่ใช่กล่องเดิมแล้วอีกใช่ครับกล่องใช้กล่องเลยครับ AEM ครับ AEM อีกนะเนี่ยไหลไอ้ที่มันแพงเนี่ยมันไหลพวกนี้นี่แหละถ้าไหนจะเบรกเอ็นเลดอีกดูภายในเดี๋ยวดิมือยังเป็นมือหมุนอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแล้วไอ้ตัวมือหมุนมันหายไปไหนล่ะไม่รู้พี่ถอดไปถอดมาแม่งหายเลยนี่กล่องก็เป็น AEM นี่แหละที่ราคามันไหลก็เพราะพวกนี้นี่แหละเห็นไหมคันเกิงคันเกียร์เคจูนหมดแล้วแล้วก็นี่ครับบอกเครื่องกี้เติมน้ำมันแล้วตอนนี้เป็นของที่รถซิ่งทุกคันน่าจะต้องมีครับเจลล้างมือ นี่ครับเจลล้างมือของจำเป็นในยุคนี้นี่มันจะไม่แพงได้ยังไงนะของเล่นมันก็ไปโดนเนี่ยจอ AM โดนอะไรอีกลองฟิลขอไปลองฟิลแป๊บนึงได้เผื่อจะไม่24จะเป็น20 NA แล้วครับให้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนั่งเคในคอนด้าคอนด้าจะเป็นยังไงลองนั่งเคในนิสสันด้วยอ๋อมาน่าจะเบากว่า Vio 100 โลน่าจะเบากว่านะพี่หน่อยนึงเนาะครับแอร์ยังเย็นอยู่วะเย็นพี่เย็นไงคุยเรามาเราชื่ออะไรเนี่ยชื่อดังครับชื่อดังทีบิยอนอนาคตจะทำอะไรเพิ่มไหมคันนี้ยังไม่รู้เลยพี่แต่คุยกับพี่นัทไว้ตอนนั้นอยากจะเซตโบโอ้โหแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วมั้งครับ เป็น24ครับอ๋อนี่เป็น24ใช่24แล้วก็ชน5สปีดใช่โอ้โหนี่แม่งเข้าแก๊ปพี่เลยนี่หว่า เล็ง24 5สปีดแล้วก็โทโบอยู่นี่เป็น24เนาะ
มันเป็นไงบ้างใช้ได้ใช้ได้จะไป NA อีกแล้วเหรอไม่เอา NA ไม่เอา มันดีซาวได้อันนี้มีตาตอบเราย้ายพัดลมได้ไหมมันตีลงล่างเลยเหรอตาพี่เตี้ยเขาลุยแล้วครับจะให้น้องเขาถอดอะไรก็ไม่รู้ถอดหมดเลยถอดหมดเลยพี่เตี้ยถอดเสื้อผ้าแล้วพี่เตี้ยอ๋อพี่เตี้ยเขาถอดอ่ะฝุ่นมาเลยอ่ะสีดำโอ้โหนี่อย่าพึ่งเลยลอยข้าทีประกอบยังไงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราถอดก่อนเราถอดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาถามปัญหาเราไงปัญหาเขาโอ้โหนี่เร็วเยอะปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาเราซีเรียสอ๋อนี่ครับไปลองนั่งเครื่องเคนะครับในมาร์ทคันนี้มาเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะวิ่งสนุกซาวได้แล้วก็บอดี้ค่อนข้างเบาเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลองเทคอะไรขนาดนั้นเราก็แค่ไหลๆลองดูแต่ไหลๆมันก็พอได้อยู่ไม่แบบสะบัดไม่ได้ดื้ออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าน้องเขาตัดสินใจเป็นโทโบผมว่าน่าจะดื้อนะน่าจะขับไม่ได้น่าจะขับยากมากเพราะว่าถ้าอย่างเคโทโบก็น่าจะจบเกินที่400 500มาอยู่แล้วคิดว่านะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ผมตั้งใจไว้เหมือนกันก็คือที่พี่นัทชัดเจนเขาจะเป็น K24 แล้วก็ชนกับเกียร์5สปีดนะครับส่วนของน้องเขาเป็น NA ของผมก็คิดว่าจะเป็นสูตรนี้แหละแต่ว่ายัดโทโบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่น้องเขาบอกครับคือพอเราได้เริ่มอะไรไปสักอย่างนึงอ่ะพอได้เริ่มลงมือเอารถเข้าไปจอดแล้วทุกอย่างมันไหลครับงบตอนแรกน้องเขาตั้งไว้200,000ใช่ไหมสุดท้ายไหลสิครับ ไหลไปเกือบ400,000เพราะว่าอะไรพอเราเอารถเข้าไปอ้าวไอ้นี่ก็ต้องแบบใส่เพิ่มเพื่อความสวยงามไอ้นั่นไม่ได้กล่องเดิมไม่ได้ต้องเป็นกล่องแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอย่างของน้องเขาก็เลยต้องใช้กล่อง AEM นะครับเพราะเป็น K24 แต่ผมโชคดีผมก็เดี๋ยวมีผู้สนับสนุนผู้ใจดีนั่นแหละเตรียมมอบกล่องมอบอะไรให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในอนาคตว่าเป็นแบรนด์อะไรก็รอคุยเรื่อยๆแหละจริงๆของผมก็น่าจะมีแบรนด์มาช่วยสนับสนุนพอสมควรนะครับถ้ามีมาสนับสนุนก็คิดว่าน่าจะต้องทำแหละแต่แค่ขอรอให้มันผ่านพ้นอะไรช่วงนี้ไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพโรลลิ่งเดี๋ยวรอโรลลิ่งสวยๆของคันมาร์ทกันอีกทีเดี๋ยวรอพวกน้องเขาไปครับแล้วก็อันนี้เราก็แยกคลิปกันแล้วกันเนาะไหนๆวันนี้เรามาแล้วมีรถ2แบบให้เลือกชมเดี๋ยวเราแยกกันเดี๋ยวเราจะคลิปแรกจะเป็นคลิปมาร์ทเครื่อง KF4 คันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต่อกันด้วย Accord สุดท้ายต้องยอมแพ้ยอมแพ้อาการถอดกันชนเอาแค่ฝาพอแค่ฝากระเท่แล้วถ้าไม่ยืนล้อมหน้าก็ได้เลยอ่ะผมยืนยิงหมดเลย3-4ตัวมันมีเกียร์ปล่อยข้างล่างใช่ไหมได้ครับเพื่อภาพที่ดีสวยงามทำไมมันคือคนละตัว2ตัววะแล้วสายฝนเพื่อภาพที่สวยงามครับน้องๆผมลงทุนน่าดูเรื่องลื้อเราถนัดเรื่องประกอบอะไรนี่แหวนถ้าว่างมีโครโบสักอันก็ดีนะแต่คันนี้อย่าน้องเขาอยากจะทำอยู่เขาพูดอยู่เราสายปั่นคุยพี่นัทไว้แล้วนะเขาพูดอยู่โซนนี้มันโล่งๆไปหน่อยมันต้องมีตอนแรกจบเท่าไหร่นะ4เทอร์โบน่าจะ6น่าจะไหลไอ้นี่ก็ปั่นเขาเยอะรถก็ไม่ซื้อยังลังเลยังลังเลคันส้มต้องมาแล้วThank you.
ครับก็จบไปแล้วสำหรับคันมาร์ทเครื่อง K24 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางเป็นไอเดียให้กับคนที่มีรถรุ่นนี้อยู่หรือแบบว่าอยากจะลองหาอะไรแปลกๆทำนะครับก็ลองดูเป็นไอเดียได้ก็ไม่รู้ว่าอนาคตน้องเขาจะเล่นทัวร์โบหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามน้องเขาในโซเชียลของน้องเขาเองแล้วกันก็วันนี้เราไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าก็คือจะเป็นคลิป Accord Coupe นะวันนี้เราไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย